คุณน้องทำอะไรอยู่ที่สวัสดีครับคุณแควี่สวัสดีผมกำลังทำการบ้านแต่พรุ่งนี้ต้องแพทย์อาจารย์แล้วแล้วคุณล่าทำแล้วหรือยังอ๋อผมก็ยังเหมือนกันไม่เป็นไรเราเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเพ็กซ์ช่วยผมทำได้ด้วยไหมโอเคแต่คำบ้านนี้ผมไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันเอ๊ะนี่แควินอาทิตย์นี้อาจารย์อยากเราเขียนอาชีพการงานใช้อักษรไทยใช่ไหมใช่แต่คำบ้านอยากจริงๆผมจะบ้าแล้วอยากเป็นอยากแควินแต่การบ้านนี้ผมคิดว่าน่าสนใจเพราะผมได้เรียนความไฟฝันของผมในภาษาไทยพูดยังไงโอ้แล้วบทความของไฟฝันของคุณในภาษาไทยได้ไหมได้ความไฟฝันของผมเป็นนักฟุตบอลนักฟุตบอลคิดได้ไหมนักฟุตบอลในภาษาอังกฤษเป็นฟุตบอลเพลเยอร์ตั้งแต่เด็กผมชอบเล่นฟุตบอลเพราะฟุตบอลไม่แพงตลอดเวลาผมดูนักฟุตบอลในทีวีเล่นตรงไปเหมือนคนผมอินชามากและอาจจะเป็นนักฟุตบอลสนุกเพราะได้ที่รู้จักที่ทั้งประเทศแล้วคุณล่ะฝันไฟฝันของผมปกติกว่าไม่ค่อยสเปเชียลความใฝ่ฝันของผมเป็นครูผมถอดสนมาแล้วที่สำคัญผมได้ช่วยนักเรียนไม้ฉลาดเหมือนกับว่าคุณได้แปลนดีกว่าความขยันของผมได้สอนความรู้ให้คนรุ่นใหม่ในมาเลเซียประเทศของเราทุกพ่อแม่จะรู้สึกว่าลูกของพวกเขาจะแปลนน่ารักกว่าผมคิดว่าอาชีพอย่างนี้สนุกที่สุดสนุกมากมากแต่ขอโทษนะคุณครูอะไรกำบ้านทำแล้วหรือยังอุ๊ย